เก่งกันมากครับสวัสดีครับนี่เจ้าเช็คเมอร์ครับวันนี้นำแสดงตรวจเช็คซ่อมแอร์บ้านมิตซูบิชิอิเล็กทริกนะครับมีปัญหาเปิดแล้วไฟ LED กระพริบนะครับ1ชั่วโมงนะครับประมาณชั่วโมงกว่าๆแล้วไฟ LED กระพริบนะครับรุ่นก็ MS-G L13 VF-T1 นะครับเดี๋ยวเราเปิดกันหวานเปิดแอร์ครับโอเคพัดลมบนนะครับก็คือไฟล่างเลยนะ1ชั่วโมงจะกระพริบนะจะมีหลอดบนหลอดล่างครับแต่ก็คือเย็นอยู่ใช่ไหมครับเย็นแต่ว่าสักพักหนึ่งพอมันดับแล้วมันก็หายเย็นแล้วก็ไอ้จะตัดดับใช่ไหมก็พิมพ์ไปพิมพ์แล้วก็หยุดนะใช่ครับหยุดเลยครับหยุดต้องถามเจ้าของต้องถามคนใช้เพราะช่างจะเปิดรอหนึ่งชั่วโมงคงจะไม่ไหวแต่ผมว่าช่างน่าจะรู้ว่าน่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคครับช่างน่ะรู้ตัวเสียอยู่แล้วครับแต่ว่าเพื่อความชัวร์ต้องถามลูกค้าพร้อมเริ่มทำงานแล้วดูไฟแสงน้ำยา R13 แล้วกระแส 4.9 แอมป์นะครับเดี๋ยวต้องจับกระแสจับกระแสตรงนี้นะครับ 3.65 แอมป์นะจับตรงเบรกเกอร์ช้านะ20แอมป์นะ 3.66 นะ67 3.70 72 73แสไม่ถึงแล้ว 3.77 กันนะครับไฟเข้า 4.9 แอมไม่ถึงนะสามจุดแปดเก้าเดี๋ยวรอแป๊บนึงเอาไว้อีกนิดนะสามสองบอก4.9แอมป์กันมันอยู่ในร่มอยู่นะตอนนี้ดูความร้อนกันเท่าไหร่นะวัดความร้อนนะครับ 36.7 อยู่นะตอนนี้รอสักพักนะครับโอ้สลิมรอแป๊บ 38.4 นะครับโอเคกระแสก็มาแล้วครับ 4.37 นะอากาศไม่ร้อนก็น่าจะประมาณนี้แหละน้ำยาไม่น่าขาดหน้าอะไรนะล้างครับเอ้ยเติมน้ำยาแอร์ได้มั้ยครับไม่เคยอ๋อไม่เคยหรอครับถ้ามันไม่รั่วไม่ซึมไม่รั่วโอเคดูความร้อนอีกทีนะครับตอนนี้42.5 นะครับโอเคความร้อนก็โอเคนะครับ 42.5 โอเคแต่ว่ามีปัญหาด้านในนะครับสเปเกอร์โอเคเดี๋ยวช่างจะแกะวัดดูเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเย็นเซ็นเซอร์น้ำแข็งนะครับโอเค
ตัวนี้ก็เซ็นเซอร์นั่นอยู่นี่นะรีดสายออกอยู่ข้างในนี่นะเล็กๆอยู่นี่ด้านในนี่นะต้องเลือมุดหน้ามุดหลังหน่อยนะครับตัวนี้มุดสายนี่ออกมานะครับเดี๋ยวเอามาวัดค่าดูเท่าไหร่โอเคครับพอบังครับตัวนี้เป็นเนี้ยเป็นตัวเล็กนะครับ32ตั้งมิเตอร์ตั้งวัดเคดูวัดโอห์มดูค่าเท่าไหร่นะสูงแล้วมีสูงจะ 8Kวัดจุดนี้นะหกจุดสองสี่นะโอเคนะดูอะไรกันโอเคนี่ศูนย์นะจะเป็นสี่หนึ่งศูนย์ R32นะครับน่าจะตัวเดียวกันจีน35นะครับตัวนี้เดี๋ยววัดดูค่านะค่าตัวทีวีเครื่องแรกเลยนะที่ซื้อเพราะว่าย้ายเข้ามาเนี่ยจะซื้อทยอยซื้อของเข้ามาครับทีวีเครื่องแรกไปนี่วัดตัวใหม่นะ 8.13K นะครับโอเคตัวนี้เหลือ 6K นะครับโอเคง้างตัวบนตัวเดียวออกนะฮะแล้วก็กดใส่ล็อกมาเดือนนะใส่แป๊บหนึ่งเขาเป็นช่างเครื่องโอเคกดใส่ล็อกนี่นะฮะเดี๋ยวว่าอยากปรึกษาว่าช่างแมวเขาจะทำให้เราเรื่อยๆมันมีสายดินในบ้านเอื้อแต่ว่าทำไมสายดินมันมีไฟเขาก็เลยไม่รู้จะทำไงเขาเลยถอดสายดินออกเพราะไฟมันดูก็เลยโอเคเปลี่ยนอะไรแล้วนะครับน่าจะไม่มีปัญหาพอเราวัดค่าแล้วกดแอร์เลยครับช่างโอนค่าแรงครับได้ครับบัญชีได้เนาะได้ครับไม่ต้องไปกดเงินโอเคไม่คิดว่าอะไรมันจะเสียไงก็ไม่เสียอยู่แล้วครับไม่ใช่ไม่อาการนี้คือเสียอยู่แล้วไม่ได้เตรียมเงินอ๋อโอนได้ช่างยุคไอทีก็เดี๋ยวนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่เสียไม่ได้ว่าแอร์ไม่เสียครับไม่ได้ว่ามันจะเสียไม่ได้คิดว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรก็ไม่ได้หยุดงานไม่ได้เตรียมเงินไม่ได้เตรียมเงินไปตามสตาร์ค่ายกับไลน์แชร์ร่วมกันใช้ที่มือในการทำที่วิโอเหมือนต่อไปครับสวัสดีครับสู้ๆครับขอบคุณครับและทำงานโอเควิโซวิชิครับค่าใช้จ่ายก็900 บาทครับ